RR คืออะไรนะครับ R แรกนะครับก็คือในส่วนของคำว่าความเสี่ยงนะครับ Risk เนาะต่อมา Reward นะครับก็คือผลตอบแทนแล้วก็ a t i ชก็คืออัตราส่วนนะครับเอามารวมกันก็คือนะครับอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เรานั้นสามารถยอมรับได้แค่นั้นเองนะครับซึ่ง R r ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้1ต่อ2นะครับ1หมายถึงความเสี่ยงเนาะแล้วก็ Reward นะครับต่อ2นั่นเองนะครับอ่ะตัวอย่างครับเช่นนะครับ1ต่อ2 1หมายถึงอะไรเช่นนะครับ สมมุติว่า1เนี่ยความเสี่ยงนะครับเนาะ loss นะครับเราแพ้ที่100จุดนะครับแล้วก็เวลาเราชนะนะครับอ่า reward เราก็จะชนะที่200จุดนั่นเองนะครับถ้าเราเทรด10ครั้งนะครับ10ออเดอร์นะครับอ่าเราแพ้ไป6ออเดอร์นะครับเท่ากับว่าออเดอร์ละ100จุดเห็นไหมครับเราจะติดลบไปทั้งหมด600้อยพอยต์นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราชนะนะครับเราชนะ4ออเดอร์ นะครับเนาะอ่าแต่ออเดอร์ละ2 0 0จุดเพราะฉนั้น4ี่ออเดอร์ก็เท่ากับ800จุดเอามารวมกันครับเราแพ้6ชนะ4ดูผ่านๆเหมือนกับว่าเราน่าจะขาดทุนนะครับแต่ถ้าเราใช้ RR นะครับรีวอร์ดตรงนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือเราจะบวกมมาทั้งหมด200พอยพ์นั่นเองนะครับซึ่ง RR ตรงนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น1ต่อ2นะครับแต่อย่างน้อยคือให้มันมากกว่า1ต่อ1.5ก็ยังดีนะครับก็แล้วแต่ดีไซน์ของนักเทรดแต่ละท่านโอเคเนาะนะครับ